คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1 ขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็นล้มก้าวนะครับสวัสดีครับพุทธอาวุเช่วันนี้เราก็มาอยู่ในป่าไม่ต้องสงสัยว่าเรากำลังทำอะไรวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเตาข้างในเตาก่อไฟข้างในกระทะข้างในต้นฉบับของข้างในเลยเดี๋ยวเรากำลังหาอยู่อันนี้หนึ่งใช่ไหมอันนี้ไม่สวยถามว่าอิฐอย่างนี้มีไหมข้างในมีเยอะนะครับเพราะว่าข้างในคุกก่อสร้างตลอดอิฐสองอันแล้วใช่ไหมอิฐก้อนหนึ่งนี่ก็2 กล่องอีกครึ่งหนึ่งกล่อง2 กล่องนะครับเนี่ย2 กล่อง20 บาทนะครับเนี่ยแล้วก้อนหนึ่งประมาณซองหนึ่ง60 บาทบุหรี่แต่ก่อนซองหนึ่งมัน60 บาทวันนี้น้องๆจะได้เห็นเตาจริงๆของข้างในที่เขาแบบว่ามีเตาไฮโซแล้วก็เตายาจกนะครับเตาไฮโซเป็นไงเตายาจกเป็นยังไงมาดูกันอันนี้ไม่สวยอันนี้ยาจกแต่ยาจกแตกออกไปกันอิฐบล็อกเนี่ยเวลาเขาก่อสร้างพวกอะไรวะโรงเรียนหรือก่อสร้างพวกโรงครัวต่อเติมอะไรทุกอย่างซ่อมลุงเขาจะทำไปเรื่อยผู้ต้องขังก็จะเอาอิฐบล็อกเนี้ยนะครับไปซ่อนไว้เอาไปซ่อนแอบไว้เพื่อเอามาขายนะครับเอามาขายให้ผู้ต้องขังด้วยกันเอามาขายไปทำอะไรไปทุบหัวกันเหรอเอามาขายทำเตานะครับแต่ตอนถ้าจู่โจมเข้ายึดเพราะเดี๋ยวไปทุบหัวกันทุบหัวกันแต่ว่าบางที่เขาไม่มีเรื่องมีอะไรเขาก็อนุโลมให้นักโทษดีนะครับวิธีทำเตาเราก็ทำแบบนี้นะครับทำเตาปึ๊บถ้าใครโซนหน่อยก็กั้นกลางอันนี้คือเตาบังลมนะครับอันนี้คือที่บังลมเราจะเปิดให้น้องๆดูมาบังลมฝั่งนี้แล้วกันน้องจะได้เห็นนะครับอาปาเช่บอกว่าชีวิตมีแค่อิฐ3 ก้อนก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้เพราะอะไรพี่ตุ๊ดลองเล่าให้ฟังก็นี่อิฐ3 ก้อนเอาก้อนนี้ออกไป1 2 3ไปไหนก็เอาอิฐ3 ก้อนไปด้วยหาเอาข้างหน้าก็ได้หาเอาข้างหน้าก็ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ก็เพราะว่าไว้ทำอาหารทำกับข้าวใช่ไหมใช่นี่นะครับที่มาของพี่ตุ๊ดเอเปชาใช่ป่ะอาปาเช่ตุ๊ดอาปาเช่นะครับน่ะก็คืออิฐ3 ก้อนไม่ได้ตอกแต่ข้างในก็มีแค่อิฐ3 ก้อนก็หากินได้หากินยังไงเนี่ยเรายังไม่ต้องไปเตาไฮโซนะครับดูเตาแบบนี้ก่อนอิฐ3 ก้อนหากินได้ไงผัดข้าวขายข้างในเนี่ยใครไม่มีเตานี่แย่งกันเลยนะโอ้แย่งคือเราจะไปมั่วไม่ได้นะครับเตาก็ต้องรอเขาทำเสร็จอ่ะถ้าบ้านสีกันอ่ะใช่เขามาต่อเองอย่างนี้ต้องไปต่อคิวบ้านเขาหินหายากนะครับหินมีค่านะก็ได้ใหญ่มันก็เลยจำเป็นต้องมีราคาแล้วก็ต้องมีเตาเป็นบ้านเราเองทำเสร็จก็ต้องเอาไปเก็บให้ดีใช่ไปทุบหัวกันก็เหมือนบ้านเราอ่ะบ้านเราเนี่ยถ้ามีเตาแก๊สก็ดีใช่ถ้ามีเตาถ่านก็แย่หน่อยสบายอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่ว่ามีแล้วทุกคนนะถ้ามีแล้วต้องรับผิดชอบได้เจ้าที่เขาบอกว่าถ้าไปเกิดการทุบหัวกันใช่มึงต้องรับเตาบ้านใครนี่ต่อคดีเลยครับเนี่ยเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยขยะทำอะไรเสร็จมีไหมเอาไปทุบหัวกันมีครับมีมันก็ออกลูกว่ามันไปหาตรงอื่นมาเตามันก็ไปหาคนนุ้งนี้มาใช่ไหมพี่ตุ๊ดใช่เตาก็เดี๋ยวเอาถ่านใส่ไว้ได้เลยนะเนี่ยก็ก่อไฟตรงนั้นนะครับแต่เรายังไม่ก่อให้ดูนะเราทำทรงให้ดูก่อนนะครับก็ก่อไฟตรงนี้นะครับกระทะตั้งนี้นะครับกระทะตั้งนี้ก็ผัดด้วยกันนะในบ้านนี่คือเตาแบบว่าผัดนะครับผัดเอาไว้ผัดเศษหมูลอยหมูจมเอาหน้าแกงเช้าไว้เอามารีมิกใหม่แล้วก็ราดข้าวขายปลากระป๋องเนี่ยมาม่าเนี่ยมาแช่มาผัดปลากระป๋องใส่ผักเป็ดใช่ปลากระป๋องก็เก็บผักเดี๋ยวตอนไหนผัดให้ดูโคตรสุดยอดครับปลากระป๋องเนี่ยบางคนเขาไม่ผัดนะได้นี่มั้งยอดเลยใบโพยอดใบโพแล้วก็ผักตบอีกยอดผักตบเขาแย่งกันกินเลยยอดใส่ใบไม้นอกไม่กินกันเอาง่ายๆคือเฮียอะไรกระดุกกระดิกได้แดกหมดคนคุกถึงอื่นเป็นอะไรครับแข็งแกร่งอะไรดุกดิกกินหมดใช่อะไรดุกดิกกินหมดตีนกระดิกนี่คาบเลยวะก็ไม่บางคนนี่แปลกบางบาดธัญญานี่แมวแทบไม่เหลือเลยเพราะว่ามันจับกินจริงๆกินไหมกิน มาจับกินเฮ้ยจริงก็แดนเจ็ดเมื่อก่อนแดนไปรุ่นอันนี้พูดจริงหรือพูดจริงผมไม่รู้บอกเนื้อไก่ทอดเพราะมันชอบเอาไก่ลงครัวมาทำกันด้วยแต่ว่าข้างในอ่ะเขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์นะครับไม่ให้เลี้ยงสัตว์แมวเนี่ยคราวนี้เขาเลี้ยงไว้เพราะอะไรรู้ไหมไว้กัดหนูข้างในหนูมันเยอะนะครับกัดเอกสารกัดอะไรเพื่อนอะไรเงี้ยมันรู้ว่าบางคนเอาออกมาด้วยนะบางคนเอาออกไปด้วยรักมากขอเจ้าหน้าที่เอากลับบ้านด้วยแมวพวกลูกนกเอี้ยงนกเขาอีกเลี้ยงจนเกลี้ยงแต่ว่าวันนั้นผมเห็นลูกแมวนะตอนอาจารย์ตุ๊ดนั่งเยี่ยวอ่ะไม่ใช่ลูกแมวอ่ะอันนั้นเอาไปเลี้ยงไม่ได้เอาไปเลี้ยงไม่ได้ให้เมียอย่างเดียวลูกแมวหัวเบลอเลยนั่นแหละเขามีเจ้าของแล้วอย่างแหงไงนั่นแหละแมวเปอร์เซียแมวไม่ใช่เด็กไม่ใช่เปอร์เซียเปอร์เซียมีขนแมวจันตุ้นนี่มีขนหัวงี้เลยอ่ะตอนนี้เตายาจกไปแล้วนะครับเตายาจกผ่านไปแล้วอันนี้อะไรเตาไฮโซนี่มันเตาแก๊สดีๆเนี่ยเตาไฮโซเนี่ยทำมาจากอะไรนะครับตอนนี้อันนี้กระทะนะเดี๋ยวเรายังไม่พูดถึงมันเอาเตาไฮโซก่อนลองกลับด้านหน่อยจันตุ้นแวบนี่เป็นไงเตาไฮโซครับข้างหน้าก็จะเป็นเจาะเป็นฝาปิดเปิดได้นะครับเนี่ยฝาปิดเปิดได้นะครับนี่คือเตาไฮโซเพราะว่าเตาไฮโซก็คือเตาแบบเนี้ยแพงมีราคานะครับเตาใบนี้มีราคาถ้าเป็นข้างนอกก็ยี่ห้ออะไรวะลัคกี้นี่นะครับเตานี้แพงแล้วข้างบนเป็นที่นะฮะเห็นล้วนๆอย่างเงี้ยเป็นตะแกรงนะครับไว้ที่รองถ่านที่รองถ่านนะครับอันนี้ผ่านการใช้งานแล้วที่นี่ก็ใช้อยู่นะครับเป็นตะแกรงนะครับไว้รองถ่านเห็นไหมครับเห็นตะแกรงนะครับไว้รองถ่านนะครับไว้รองถ่านแล้วก็ก่อไฟข้างบนข้างล่างก็ไว้พัดนะครับพัดให้ลมมันเข้าแล้วก็ตีขึ้นข้างบนเพื่อเป็นการเร่งไฟนะครับปรับการเร่งมีปล่อยเช่าไหมมีปล่อยเช่านี่ทำหนมขายอ่ะนี่มีปล่อยเช่านี่ต้องถามคนผู้รู้จริงนะครับคือทำพวกขนมบัวลอยพวกใช่อะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีพวกพ่อค้าดีกว่าขนมหวานก็มีพ่อค้าขนมหวานพ่อค้ากับข้าวเอาคอฟฟี่เมดมาทำใส่เกลือกะทิก็จะเช่าเตาเราไปทำเพราะเตาอย่างเงี้ยมันอันนี้ทำพวกข้าวเนี่ยอย่างเงี้ยมันระอุกว่าถ้าวางเงี้ยก็คือสนิทเลยนะครับอันนี้เก็บความร้อนได้นานไออย่างเงี้ยต้องหาเชื้อเติมบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเชื้อไฟก็หายากก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเตาไฮโซเตาใบนี้ราคาใบนี้5ซองก็ตีเป็นเงินประมาณต้องสั่ง300นะครับ300บาทนะครับมีราคากองงานทำให้300บาทต้องให้กองงานทำให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัดเหล็กแอบทำให้ตัดเหล็กแล้วตัดออกครึ่งนึงพับปากนะครับพับปากเพื่อไม่ให้มันคมนะครับตรงนี้ปี๊บซักผ้ายังเสียตังค์เลยใช่เพราะมันไม่มีถังขายที่ว่าสมัยนี้ที่ไม่เห็นเพราะว่าสมัยก่อนปี๊บนี่ใบละ2ซองนะใช่แพงแล้วทำหูจับอ่ะ2ซองไม่ได้ตอนนั้นอ่ะทำหูมาเอาไม้ปี๊บเปล่านะปี๊บเปล่าบางคนก็5ซองปี๊บขาดเอาปี๊บมาจากไหนมาโรงครัวกับช่างไม้ปี๊บที่กระเทียมดองน้ำมันพืชน้ำมันอะไรทุกอะไรอ่ะเขาใส่น้ำมันมาโรงครัวนะใช่เขาใช้เป็นปี๊บนะแล้วพวกโรงครัวก็ลักลอบออกมาขายนะครับออกมาขายทีแล้วก็ปี๊บน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บใช้เยอะแต่ก่อนเยอะแล้วก็ปี๊บพวกผักดองก็มีมาปี๊บผักดองปี๊บผักกาดอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ถุงมาเป็นถังเต้าหู้ยี้ปี๊บหัวไชโป๊ะใช่เยอะครับปี๊บแล้วทีนี้มันก็เลยเกิดการว่าปี๊บเนี่ยมีราคานะมีราคาเอาไปนำไปใช้เป็นตู้ล็อกเกอร์เดี๋ยวจะเอาตู้ล็อกเกอร์ปี๊บให้ดูครับผ้าเป็นปี๊บถังซักผ้าแล้วก็เป็นทำให้ดูอีพีหน้านะเป็นอาวุธก็ได้ปี๊บเนี่ยทำให้ดูพีหน้าดีกว่าไอพีนี้เรามาปี๊บเนี่ยปาดคอขาดเลยโอ้รู้เรื่องปี๊บอย่างนี้นะครับตัดนะครับตัดนะครับแล้วพับปากเข้าไปนะครอบหัวแล้วหมุนเลยบาดคอมันเลยครับตัดนั่นมันเป็นซี่อ่ะครอบหัวแล้วหมุนนะครับอาวุธดีนี่ยังน่ากลัวนะน่ากลัวมากโดนไปเสียวแทนเลยเรายังเล่าไม่จบเลยว่าปล่อยเช่าได้ให้พ่อค้ามาเช่าพ่อค้าบางคนอ่ะเขาไม่มีต้นทุนบ้านอย่างเงี้ยมีบ้านไฮโซบ้านมีคนมีเงินอ่ะบ้านใหญ่หน่อยมีเงินใช้เตาอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านเล็กบ้านน้อยก็ใช้อย่างนั้นบ้านเล็กบ้านน้อยถ้าจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยน้อยเพราะมีให้จำกัดเตาไม่กี่เตาหรอกนั่นแหละมาปล่อยเช่าด้วยแล้วก็ไปทำกับข้าวไปทำอะไรในบ้านเราเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวกินอีพีหน้าเรามาเล่าถึงปี๊บก่อนปี๊บสมัยก่อนอ่ะมีราคาเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาตั้งขายเลยครับตั้งขายเยอะนะครับ ตั้งขายกันเยอะแยะมากมายเลยแล้วเวลาเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็ไปจ่ายตลาดเป็นเลือกปี๊บไหนใหม่เพราะว่าทำไมต้องตั้งขายเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันธรรมดาโรงครัวทำอาหารเขาก็จะสะสมปี๊บไว้นะครับเสาร์อาทิตย์เขาก็เอาออกมาขายเพราะเวรโป่งเวรไม่โป่งเอาออกมาขายไม่ได้นะครับไม่ได้ครับโดนตีตายเลยนะครับวันนี้มีสัมปทานเขาอยู่ใช่เขาจะเก็บสะสมไว้นะครับปี๊บซ้อนไว้เสาร์อาทิตย์เขาก็ออกมาขายเวียนโป่งถึงขายได้ถ้าเวียนได้โป่งออกมาโดนปี๊บสมัยก่อนถังซักผ้าพวกรับซักผ้ารับจ้างเนี่ยโหต้องมีติดตัวเลยคนละ2 ใบขั้นต่ำเนี่ยปี๊บรับจ้างเป็นยังไงเดี๋ยวตอนไหนผมจะทำให้ดูเป็นไม้นะครับไม้เนี่ยตอกใส่อย่างนี้อันนึงแล้วก็ตอกใส่ฝั่งนี้อันนึงไม่เป็นหูจับนะครับไม่เป็นหูจับแต่ปี๊บสูงนะอันนี้มันตัดแล้วนะครับปี๊บสูงประมาณขนาดนี้นะครับเวลาไปไหนมันจะจับถือ2ฝั่งน่ะเดินไปนะครับเดินไปที่อ่างอาบน้ำเลยแล้วก็รับจ้างซักผ้าก็จะซักใส่ปี๊บสมัยก่อนอ่ะค่าแรงมันถูกมากเลยนะครับคือพูดไปเดี๋ยวก็น้ำตาไหลอีก ซักผ้านะครับกองใหญ่ๆบนพูนอ่ะ2 กล่องนะครับ20 บาทนะครับซักทุกวันคนรับจ้างซักผ้าเนี่ยกองใหญ่ๆทั้งบ้านนะครับวันละ20 บาทนะสมัยก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้ข้างในก็ไม่ได้แล้วข้างในนี้ต้องจ่ายเป็นเดือนนะครับเดือนหนึ่งประมาณ10 ฟอย 20 ฟอยแล้วแต่บ้านไหนจะให้เท่าไหร่แล้วแต่เราผูกเขาไว้อะแล้วแต่จะผูกไว้นะครับพอเราเกิดปี๊บมันอยู่กับคู่ชีวิตคนข้างในเนี่ยมารุ่นต่อรุ่นนานแล้วมันเพิ่งหมดไปเมื่อประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะ10 กว่าปีที่แล้วนะครับที่ปี๊บมันเขาไม่ให้ใช้เลยไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้สมัยตู้ปี๊บอีกใช่สมัยก่อนครับปี๊บเนี่ยจะวางกันเป็นชั้นเลยคือตู้ใส่เสื้อผ้านะครับเป็นตู้ล็อกเกอร์เนี่ยคุกบำบัดอ่ะใช่ก่อนจะเป็นตู้ล็อกเกอร์นะครับปี๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตู้ล็อกเกอร์ปี๊บให้ดูนะครับเพราะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีฝาปิดนะครับฝาปิดมีลูกกุญแจล็อกนะครับให้เขียนเบอร์ด้วยกันหลังอ่ะให้เขียนเบอร์เขียนชื่อลงไปมีฝาปิดกุญแจล็อกแล้วเราก็จะถือเวลาย้ายแดนเราก็ถือปี๊บเราไปเลยครับย้ายเรือนจำแล้วก็ถือปี๊บเราไปด้วยใส่ตวนด้วยถือตวนโอ้ยบางคนนี่แบกที่นอนที่อะไรเละเทะมาเลยเดี๋ยวไหนทำให้ดูเอากระดาษหนังสือมาแปะภาพสวยๆอ่ะใช่โมภาพนมใหญ่ตูดใหญ่แล้วก็มาแปะกันปี๊บโมปี๊บเขาเรียกวอลเปเปอร์กันสนิมใช่บางงานก็ทาพวกสีน้ำมันส่วนมากไม่ค่อยมีหลอกสีอ่ะเขาไม่สีห่วงช่างไม้ก็ห่วงถ้ามันหลุดออกมาแบบว่าขโมยใส่ขวดน้ำเปล่ามาขายอย่างเงี้ยก็ได้มาทาปี๊บตัวเองกันสนิมโมดิฟายปี๊บนะครับก็เป็นตู้ล็อกเกอร์สมัยนี้ตอนหลังเขาลบปี๊บทิ้งหมดเปลี่ยนเป็นตู้ล็อกเกอร์นะครับตู้ล็อกเกอร์ก็เหมือนกับตู้ล็อกเกอร์ปี๊บต้องลงทะเบียนหมดเพราะว่าเจอเหล็กเจอหมึกเจอเข็มจักรนะครับโจมอย่างเงี้ยในปี๊บใครก็โดนไปนะครับนี่คือตำนานของปี๊บนะครับปี๊บนะครับมีค่าสมัยก่อนอ่ะเดี๋ยวจะมีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังปี๊บเนี่ยตัดเป็นฟันฉลามนะครับครอบหัวแล้วบิดนะครับตรงนี้เนี่ยคือฉีกหมดเลยนะครับมีมาแล้วถ้ารุ่นเก่าๆอ่ะเขาจะรู้นะครับมีมาบ่อยมากแล้ว EP ต่อไปผมอาจจะมาเล่าเรื่องโก้กาแฟให้ฟังโก้กาแฟสมัยก่อนนี้คือที่สุดของที่สุดแล้วโบะด้วยโก้หวดด้วยโก้นะครับเดี๋ยวมึงโดนโก้โก้คืออะไรเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับโก้เนี่ยอันตรายมากตาบอดปากฉีกหัวแตกหน้าขาดหัวแตกคือตีไปตรงไหนคือขาดทุกที่ฉีกขาดทุกที่เรื่องของโก้โอเค EP นี้เรื่องของปี๊บมันก็มีแค่ปี๊บกระทะเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวเราจะผัดข้าวให้ชิมให้น้องๆดูให้พี่ตุ๊ดชิมนี่ไงปี๊บก็มาทำกระทะได้กระทะนี่คือกระทะตะหลิวปี๊บมันเนี่ยอันนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วกระทะปี๊บอ่ะแต่อันนี้ไม่ให้น้องๆดูทีน้องๆอยากเห็นเตาประวัติเตาอุ๊ยอะไรเข้าตาโอเค EP นี้ปี๊บเตานะครับก็จบเพียงเท่านี้ฝากติดตามกดติดตาม Subscribe ใบมะกรูดไม่ใช่ป่ะกดกระดิ่งด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ฝากอะไรไหมให้ตัวฝากอ่ะช่อง TikTok ด้วยครับช่อง TikTok ชื่อตุ๊ดอาเปเช่นะครับตุ๊ดอาเปเช่ YouTube ด้วยนะ YouTube ชื่ออาเปเช่อาร์ตน่าเฮ้ยวิธีคัดผมนี่มีอะไรกับเจ้าวาดวะเนี่ยใส่มานานแล้วฮะมีอะไรเจ้าวาดวิธีคัดผมเนี่ย มีการปวดไปซ่อนใครไว้ในกุฏิหรือเปล่าเนี่ยเราเนี่ยเวลาแบบปวดหัวมากกินยาตัวนี้เขาบอกว่ารัดได้รัดโอ้โหแก้อะไรนะแก้ปวดหัวรัดไปแก้ปวดหัวน่ารักจิ้งน่ารักจุงเบยอ่ะน่ารักจุงเบยอ่ะเขาชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วไม่บอกชื่อฟ้าอะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้ครับแต่อันนี้ผมพัดตุ๊ดใช้เมื่อก่อนนี่รู้จักเป็นพัดตุ๊ดใช้เมื่อก่อนโอ้ได้ปีละโอเคฝากนะครับกางเกงจับหมูเสื้อทาดานะครับบะหมี่ถ้วยร้อน N-9 นะครับร้อนภายใน3นาทีเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะฮะฝากเพจ N-9 และแก้วเยตินะครับเก็บความร้อนสั่งได้สั่งซื้อในเพจ N-9 เท่านั้นที่เดียวในประเทศไทยเสื้อ N-9 รุ่นแรกหมดแล้วมีคนมาขอซื้อตัวละ 5,000 ตอนนี้กำลังไหนสองกระดุมหรือสีดำรุ่นสีดำตอนนี้คนตามหาเยอะนะใช่ไหมยังไม่ผลิตนะครับผมมีอยู่2ตัวถ้าผมจะผลิตผมไม่ขายหรอกตัว 3-4 พันที่น้องๆมาซื้อนะหมื่นนึงก็ไม่ขายผมขายหลักร้อยมันเดียวแหละ499ก็ไม่ขายอะไรนะหมื่นนึงก็ไม่ขายมันหมดแล้วมันไม่ได้ผลิตแล้วอะไรเสื้อหรือเกงในเนี่ยผมบ่นโอเคครับ EP นี้ลาไปเพียงเท่านี้ผมและพี่ตุ๊ดอาเปเช่ขอแฮปปี้วาเลนไทน์ขอให้วันวาเลนไทน์นี้ขอให้สมหวังกับความรักนะครับความรักให้พี่ตุ๊ดดีแล้วตุ๊ดองดำก้าวเมียก้าวไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ตุ๊ดองดำคนเดียวแย่เลยคนเดียวแย่เลยโอเคครับ EP นี้แฮปปี้วาเลนไทน์ขอให้สมหวังกับความรักทุกท่านนะครับที่ใดมีรักที่นั่นมีตุ๊ดใช่ไหมไม่มีทุกข์แน่นอนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับคิดได้ยังไงที่ใดมีรักที่นั่นมีตุ๊ดเนี่ย